ถ่านให้ใส่ด้านใต้ด้านใต้จะมีที่ใส่ถ่านส่วนเวลาล้างแว่นให้เติมน้ำไปไม่ต้องเต็มสักครึ่งหนึ่งเติมน้ำครึ่งหนึ่งเอาแว่นใส่ลงไปให้หางหน้าแว่นขึ้นน้ำยาล้างจานใส่ลงไป2หยดเปิดเครื่องให้เขาสั่นประมาณ1นาทีหลังจากได้1นาทีแล้วให้ปิดเครื่องแต่ถ้าแว่นไซส์ใหญ่ให้หงายไปอีกด้านนึงแล้วก็เปิดเครื่องให้สั่นอีก1นาทีหลังจากครบ1นาทีแล้วก็สามารถปิดเครื่องแล้วนำแว่นขึ้นไปล้างน้ำเปล่าได้เลยล้างน้ำเปล่าเสร็จให้เอากระดาษทิชชู่ซับน้ำให้แห้งแล้วเช็ดด้วยผ้าเช็ดแว่นส่วนตัวนี้จะเป็นสกุไลเอาไว้ไขน็อตกรณีเวลาที่น็อตเราหลวมหรือแว่นมันคลายมันจะมี2ด้านเวลาที่หมุนออกมาจะมีด้านแฉกแล้วก็ด้านแบนขึ้นอยู่กับน็อตที่เราจะไขส่วนถ้าใส่คอนแทคเลนส์ตัวนี้จะสามารถล้างคอนแทคได้ด้วยให้ใส่คอนแทคลงไปในตลับบีบน้ำยาให้เต็มปิดฝาแล้วก็วางไว้ที่กลางตำแหน่งเครื่องได้เลยหลังจากนั้นก็เปิดให้เครื่องสั่นอีกประมาณ1นาทีแล้วเราก็คอนแทคขึ้นมาใส่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ใช้คอนแทคเลนส์ตัวนี้สามารถเอาออกได้เลยไม่ต้องใส่ลงไปนั่นเอง